ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถึงกับกุมขมับต้องคอยแก้ปัญหาหนี้สินของแม่ที่ไม่รู้มาก่อนทั้งที่บอกไม่มีหนี้แล้วทำเอาร้อนระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั้นโดดออกมาขุดวีรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวนั้นมีบ้านมีรถแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้สินที่เคยหยิบยืมอีกทั้งทางด้านเพจธราวุฒิขุดประเด็นก็เตรียมขุดรอบ2หลังแหล่งข่าววงในเผยมาว่าทางด้านแม่เกดนั้นยังคงติดหนี้อีกรายจนเจ้าหนี้รายดังกล่าวทนไม่ไหวเตรียมออกมาแฉอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปดูใน Facebook ของแม่เกดที่เคยได้โพสต์ไว้เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินว่าอุปสรรคมักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำความดีดีเหลือเกินหนี้สินเก่าจะได้หมดไปเอาเวลาไปดูแลพ่อแม่เทอมเพราะเวลาคนเรามันมีไม่เท่ากัน